สวัสดีครับผมแป๊ซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงใจละเมอนะครับของวงปลื้มนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ G นะครับนะครับคอร์ดผมจะเล่นผมจะแนะนำท่อนอินโทรนะครับท่อนอินโทรจะอินโทรจะมีคอร์ด G คอร์ด B minor 7 A minor A D sus 4แล้วก็ D นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นท่อนอินโทรให้ดูนะครับลองดูนะครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันช้าๆเพลงนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับตอนแรกเนี่ยเล่นคอร์ด G ใช้นิ้วนางนะครับกดที่สาย6ช่องที่3นะครับแล้วก็เล่นสายเปล่าสายเปล่าก็คือช่องสายที่2กับสายที่3นะครับดีพร้อมกันนะฮะลองดูนะครับลองดูมือขวาผมนะครับมือขวาเนี่ยนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งผมจะดีดโน้ตเบสนะครับนิ้วโป้งผมจะดีดโน้ตเบสนะฮะนี่ก็คือนิ้วโป้งดีดโน้ตที่เป็นโน้ตเบสคือตอนนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าคอร์ดแต่ละคอร์ดโน้ตเบสไม่เหมือนกันคอร์ด G โน้ตเบสคือสาย6ช่องที่3นะครับอันนี้อันนี้สลับแล้วกันนะครับอันนี้สาย6ช่องที่3แล้วก็นิ้วชี้เนี่ยผมจะดีดสายที่3นิ้วกลางจะดีดสายที่2นิ้วนางจะดีดสายที่1นะครับจะรับผิดชอบ3สายอย่างนี้นะครับนิ้วชี้สายที่3นิ้วกลางสายที่2นิ้วนางสายที่1นะครับตอนแรกเล่นโน้ตเบสคอร์ด G เนี่ยดีดสายเปล่าสาย2สาย3พร้อมกันจะเป็นลักษณะนี้ครับแล้วดีดโน้ตเบสสาย6ด้วยนะครับจะเป็นนี้จะเป็นเสียงนี้เลยแล้วก็เล่นสาย3อีกทีนึงเป็นสายเปล่านะครับสาย3ตอนแรกเนี่ยใช้นิ้วนางกดช่องเดียวก็คือช่องที่สาย6ช่องเดียวช่องที่3แล้วก็ดีดสาย3ทีนึงสายเปล่าแล้วก็เอานิ้วชี้มากดที่สาย2ช่องที่1ครับแล้วตอนแรกไม่มีตอนนี้กดแล้วสายนิ้วชี้สาย2ช่องที่1แล้วก็นิ้วก้อยตบลงไปนะฮะแฮมเมอร์ออนนะฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับคือดีดไอ้นี่ทีนะดีดตรงสาย2ช่องที่1อีกทีนึงแล้วค่อยตบลงไปมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเสียงแบบกระแทกลงไปครับยากนิดนึงฟอร์มนิ้วในการจับค่อนข้างยากนะครับลองดูแล้วก็ยกนิ้วกลางออกยกนิ้วก้อยออกแล้วก็ดีดอีกทีนึงแล้วก็ตรงนี้ยากนิดนึงครับตรงนี้ใช้ดีดสายเปล่าสายที่2นะครับแล้วก็นิ้วแฮมเมอร์ออนตบลงไปให้เกิดเสียงนิ้วแฮมเมอร์ออนสายที่2ช่องที่1นิ้วชี้นะครับแล้วก็เคลียร์ออกจะเป็นแบบประมาณนี้ครับคือตอนนี้นิ้วกลางผมมันบังอยู่ลองดูที่โฟกัสที่นิ้วชี้นะครับแล้วก็เล่นสาย3นะฮะลองดูใหม่นะครับช้าๆทีนะครับค่อยๆไปตอนแรกดีดสาย6แล้วก็3 2พร้อมกันประมาณนี้แล้วก็ตบลงไปให้มอนแล้วก็ยกนิ้วก้อยออกแล้วก็ดีดที1แล้วก็ดีดสายเปล่าสาย2แล้วก็นะครับให้มอนคูลออฟแล้วก็สาย3โอเคมานี่ครับต่อมาคอร์ด B minor นะครับจับเป็น B minor เต็มอย่างนี้เลยก็คือเนี่ยแล้วก็ดีดโน้ตเบสสาย5อันนี้ธรรมดาเลยไม่มีอะไรนะครับจับ B minor 7ธรรมดาแล้วก็ดีดไอ้ตรงคอร์ด B minor นี่ดีดโน้ตเบสสายที่5แล้วก็สาย3 2 1พร้อมกันแล้วก็เกาคือ3 2 1แล้วก็3 2นะฮะอันนี้ไม่มีอะไรเลยธรรมดาแล้วก็ต่อมาเป็นคอร์ด A minor ก่อนธรรมดาดีธรรมดาครับดีดโน้ตเบสสาย5
งนี้เป็นดีดเป็นเบสสาย5แล้วก็3 2 1พร้อมกันแล้วก็3 2เอ้ย3 1นะครับแล้วก็มาเป็นคอร์ด A เปลี่ยนนิ้วนะครับก็เหมือนกันแล้วก็ดีดโน้ตเบสนะครับพร้อมกับสายล่างแล้วก็สาย3สาย1นะครับจะลักษณะจะคล้ายกับอันนี้มันจะเปลี่ยนคอร์ดครึ่งห้องนะครับจะเป็นนี่เกาธรรมดาครับจะเกายังไงก็ได้ครับแล้วก็ต่อมาเป็นคอร์ด D ซัดโฟนครับก็จับอย่างนี้นะครับก็จับเหมือนคอร์ด D แล้วเอานิ้วก้อยลงมานะครับแล้วก็ดีดสายโน้ตเบสนะครับดีดโน้ตเบสก็คือ4นะครับใส่เป็นสายเปล่าสาย4แล้วก็ดีดสาย3 2 1พร้อมกันดีสาย3 2 1แล้วก็สาย3แล้วก็1สายแล้วสาย3แล้วก็สาย1แล้วก็สาย3แล้วก็พอมาจังหวะสุดท้ายเนี่ยดีดยกนิ้วก้อยยกนิ้วชี้ออกนะครับยกนิ้วก้อยกับนิ้วชี้ออกแล้วก็ดีดไปสายเปล่าแล้วก็แฮมเมอร์ออนลงไปให้เกิดเสียงครับแฮมเมอร์ออนที่สาย1ช่องที่2เป็นเสียงนี้นะครับใหม่อีกทีนะนี่คือชุดแรกชุดที่2เนี่ยเล่นคล้ายๆกันแต่ว่าตอนไอ้คอร์ด D ซัดโฟเนี่ยจะมีการแช่คอร์ดไว้นิดนึงแล้วก็คอร์ด D นะครับจะแช่คอร์ดมันเลยห้องมาอีกนิดนึงนะครับในรอบที่2ก่อนเข้าเนื้อร้องเดี๋ยวคราวนี้ผมลองเล่นแค่ชุดแรกให้ดูนะครับรอบแรกรอบแรกนะครับส่วนรอบ2ไอ้ตรงคอร์ด G คอร์ด B minor A minor A นี่เล่นเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยครับมันจะเปลี่ยนตรงคอร์ด D sus4 ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับมันจะยาลากทิ้งไว้ยาวหน่อยจะประมาณนี้ก็คือ D sus4 ตอนแรกเล่นไปนะครับก็ดีดสาย4 3 2 1พร้อมกันแล้วก็เล่นสาย3 2 1แล้วก็ทิ้งจังหวะไว้นิดนึงแล้วก็แล้วก็คราวนี้ก็เล่น3 2 1นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับสายเปล่า ยกนิ้วก้อยออกยกนิ้วกลางออกนะครับแล้วก็สายเปล่าแล้วก็แฮมเมอร์ออนที่สาย1เป็นช่องที่2จากสายเปล่าไปช่องที่2แต่ว่าตรงนี้จะดีดสายตวัดขึ้นมาด้วยนะครับให้มันได้ซาวสาย2กับสาย3ด้วยนะฮะมันจะรู้สึกว่าไม่โล่งนะครับดูตรงช่วงสุดท้ายใหม่นะครับก็คือดีดไปเลย4 3 2 1แล้วก็เกามา3 2 1แล้วก็3 2 1อีกทีนึงแล้วก็แฮมเมอร์ออนประมาณนี้คราวนี้ผมลองเล่นชุดหลังอย่างเดียวนะฮะให้ดูคราวนี้ผมลองเล่นทั้งชุดเลยนะครับตั้งแต่อินโทรมาแรกๆแบบว่า2ชุดเต็มเหมือนอินโทรเต็มๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้